สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน B นะคะวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึง Life in the UK คือ Mock Test นะ Mock Test Life in the UK ในบทที่1กับบทที่2บทที่1ก็คือ The Value and Principles of the UK บทที่2คือ What is the UK Mock Test นี้จะมี24ข้อนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยข้อที่1นะคะถามว่า What does the UK offer to itsPermanent residents or citizen คือสิ่งที่ UK นะคะเขา offer คือเขาเสนอให้กับคนที่จะมาเป็น permanent resident ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นประชาชนถาวรนะคะหรือว่า citizen ก็คือคนที่จะเปลี่ยนสัญชาติ UK offer อะไรให้กับเราบ้างข้อ A บอกว่า a right to judge others a right ก็คือความเรียกอะไรอ่ะคือแบบคุณสามารถทำได้อะคุณทำได้ judge ก็คือการไปตัดสินผู้อื่นนะคือเขาบอกว่าข้อ A เนี่ยบอกว่าคุณสามารถจะตัดสินผู้อื่นได้มันไม่ถูกนะเราไม่สามารถจะไปตัดสินผู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปไม่ใช่ข้อ B a right to join in the election of a government คือคุณสามารถที่จะ join คือไปร่วมได้ election ก็คือการเรียกอะไรนะลงเลือกตั้งเราทำได้ไหมเราทำได้นะคะคือทาง UK เนี่ยเขาสามารถเขาให้กับคนที่จะมาเป็นซิติเซนให้เขาใหม่เนี่ยเขาแบบคุณทำได้คุณไปเลือกตั้งได้อะไรได้ข้อ4บอกว่า free access to all national museums ถ้าคุณเป็น resident แล้วคุณสามารถที่จะเข้าไปมิวเซียมมิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์นะไปพิพิธภัณฑ์ไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะก็ยังต้องเสียตังค์นะคนอังกฤษเองก็ยังต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อดีบอกว่า a discount to taxes คือลดหย่อนภาษีได้ไม่ใช่นะคะยิ่งอาจจะต้องคิดมากขึ้นไม่ใช่โอเคข้อ B นะคะคือเราสามารถที่จะไปลงเลือกตั้งได้ไปเลือกตั้งได้ข้อ2คือถ้าเกิดว่าคุณมีพาสปอร์ตเป็นของคุณคือคุณยังไม่เป็นซิติเซนของเขาเนี่ยคุณยังไม่เป็นคนของเขาเนี่ยเราก็ไปเลือกตั้งไม่ได้นะก็เหมือนเราแหละเราคนไทยคนไทยก็เลือกตั้งได้คนเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยคุณก็ไปเลือกตั้งได้ถ้าคุณยังไม่เป็นคนของประเทศเขาคุณก็ยังไปเลือกตั้งไม่ได้นะคุณไปรับเลือกตั้งคุณไปสมัครเลือกตั้งอะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะข้อ2ค่ะ Which of the following is not นะดูดีๆนะ Which of the following is not a fundamental principle of the British life คือ fundamental ก็คือขั้นพื้นฐานนะหลักการพื้นฐานมันไม่อันนี้ก็ถามว่าอะไรที่ไม่ใช่ดูดีๆนะคะไม่ใช่ข้อ A บอกว่า tolerance of those with different faiths and beliefs tolerance ก็คือความใจกว้างอะความมีน้ำใจให้กับคนที่ different faith ก็คือเขามีความเชื่อศาสนาคือคุณเปิดกว้างให้กับศาสนาใช่ไหมอันนี้คือ fundamental นะคะอย่าลืมว่าโจทย์ถาม not ดูดีๆคำว่า not นะคะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยไม่ใช่คำตอบเพราะข้อ A คือหลักพื้นฐานของที่นี่ข้อ B the rule of law คือมีกฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็น fundamental principle เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบข้อ C autocracy นะคะก็คือการเผด็จการค่ะเป็นระบบเผด็จการประเทศนี้เราไม่มีเผด็จการนะคะเราเป็นข้อดีเราเป็นเดโมคราซีคือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลายเป็นข้อ C ที่บอกว่าเผด็จการคุณก็ต้องจำคำศัพท์ละกันนะเดโมคราซีข้อดีคือประชาธิปไตยออโตคราซีก็คือเผด็จการนะข้อที่3ค่ะถามว่าWhat does the UK offer to its residents or citizens? อะไรที่ทาง UK เขา offer ให้กับเรา Choose 5 answers เลือกมา5อันคุณก็ต้องกดให้ได้5ข้อนะคะอะไรที่ทาง UK เขา offer ให้เราบ้างข้อ A Freedom of belief and religion Freedom ก็คือเสรีภาพปล่อยเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อและศาสนาถูกต้องข้อ B Freedom of speechคุณจะพูดอะไรก็ได้นะคุณจะแซะควีนก็ได้ก็ทำได้ข้อ 4 freedom from unfair discrimination
ก็คือคุณคือการไม่แบ่งแยกข้อดี a right to fair trial ก็คือคุณเวลาคุณมีปัญหาเรื่องใครมาบอกว่าคุณผิดแล้วคุณก็สามารถจะโต้แย้งได้คุณไปขึ้นศาลได้นะก็โอเคข้อ e บอกว่ากี่ข้อละ1 2 3 4นะคะข้อ e บอกว่า free university tuition fees คือ university เนี่ยต้องเสียตังค์นะเพราะฉะนั้นข้อ c เนี่ยไม่ใช่ไอข้อ e อ่ะเนี่ยไม่ใช่คือยังต้องเสียตังค์อยู่แหละแต่ว่าเขาให้กู้ข้อ f นะคะบอกว่า a right to join in the election of a government คือคุณไปเลือกตั้งได้นะคุณไปลงเลือกได้อะไรได้เพราะฉะนั้น5ข้อนะคะก็คือข้อA, B, C, D และ F คุณก็ต้องเลือกไปต่อมาค่ะข้อ 4 What do you need to apply to become a permanent resident or citizen of the UK? เขาบอกว่าให้เราเลือก2อันนะคะ2 choice นะคะการที่จะมาเป็น permanent resident หรือว่าเป็น citizen ของ UK คุณต้องมีอะไรบ้างข้อ A บอกว่า a British driving license คุณจะต้องมีใบขับขี่ไม่จำเป็นคือตอนนี้คุณลองนึกดูดิว่าตอนนี้คุณทำ Life in the UK เนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรเพราะคุณจะไปขอถาวรหรือว่าคุณไปขอ British Citizen ใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ต้องดูเรื่อง British Life in the UK กับเรื่อง B1 ก็คือไปสอบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนี่คือ2 สิ่งที่คุณจะต้องใช้เรามาดูซิข้อ A บอกว่ามี Driving License ไม่จำเป็นข้อ B to be able to speak and read English อันนี้ใช่เลยนะคะข้อ C a British University degree ไม่จำเป็นนะคุณไม่ต้องไปทดสอบภาษาถึงขนาดนั้นคุณขอแค่ B1 ก็จบละข้อ D บอกว่า good understanding of life in the UK อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ B กับข้อ D นะคะข้อ 5 ค่ะ which of the following is a fundamental principle of life in the UK ถามอีกแล้วนะ fundamental คือหลักการขั้นพื้นฐานนะคะข้อ A intolerance of those with different belief คือเราบอกว่าเราจะไม่อดทนอย่าลืมนะคำว่า intolerance มันแตกต่างมันตรงกันข้ามกับคำว่า tolerance เลยนะคะพยายามอ่านกันให้ดีหน่อยนะเขาบอกว่า intolerance คือไม่อดทนเราจะไม่ยอมอดทนกับคนที่มีความเห็นต่างเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อ B บอกว่า individual liberty นะทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือ fundamental principle ข้อ C บอกว่า rule of men ก็คือผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเป็นใหญ่ก็ไม่ใช่นะคะข้อ D บอกว่า lack of social cohesion cohesion ก็คือการสมัครสมานสามัคคีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะสามัคคีกันนั่นเอง lack ก็คือน้อยไม่มี lack of social คือเราไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่มีการสามัคคีกันก็ไม่ใช่นะคะเรายังต้องมี community เราจะต้องอยากจะต้องมีสังคมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่ lack of social cohesion ไม่ใช่นะคะคำตอบก็คือข้อ B ค่ะ individual liberty นะคะโอเคอันไหนเรามาดูคำอธิบายนะคะ The fundamental principle of British life includes ขั้นหลักการขั้นพื้นฐานที่จะชีวิตของ British การเป็นคนของที่นี่นะคะก็คือ democracy ค่ะมีประชาธิปไตย rule of law คือเรามีกฎหมาย individual liberty คือเสรีภาพ tolerance of those with different faith and belief ก็คือเราเปิดกว้างนะคะเปิดเสรีให้กับศาสนาความเชื่อ and participation in community life ก็คือคุณมีส่วนร่วมกับสังคมของคุณนะต่อมาข้อ 6 which two of the following responsibilities responsibility คือความรับผิดชอบของคุณนะ will you have as a permanent resident or citizen of the UK สิ่งที่คุณจะต้องมีสิ่งที่คุณจะต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่คุณเป็นคนของประเทศนี้คืออะไรบ้างข้อ A to respect and obey the law คือคุณจะต้องเคารพแล้วก็ทำตามกฎหมายของประเทศนี้ซึ่งก็ถูกต้องนะคะข้อ B to go to church on Sundays ไม่จำเป็นต้องไปเชิร์ชอย่าลืมว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในศาสนาของเราเองในความเชื่อของเราเองเพราะฉะนั้นการที่จะไปเชิร์ชวันอาทิตย์
ไม่จำเป็นนะคะไม่ใช่ responsibility ไม่ใช่ความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำข้อ C บอกว่า to look after the area in which you live and the environment คุณจะต้องรับผิดชอบนะคุณจะต้องดูแลพื้นที่ของคุณแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมด้วย environment ซึ่งก็ถูกต้องนะคะข้อ D บอกว่า to do the military service คุณจะต้องไปเป็นแบบรับผิดชอบเขาเรียกอะไรนะเป็นทหารเอาง่ายๆนะเป็นทหารไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็เขาบอกว่าให้เลือก2อันใช่ไหมก็คือข้อ A กับข้อ C ค่ะข้อ 7 participation in community life is a fundamental principle of British life คือประมาณว่าถามว่าถูกหรือผิดไอ้ที่ฉันพูดมาเนี่ยไอ้ประโยคเนี้ย participation in community life is a fundamental principle ถูกนะคะเราจะต้องมีส่วนร่วม participateคือมีส่วนร่วมในสังคมของเราอันนี้คือ fundamental principle นะคะก็คือถูกต้องนะจ๊ะข้อ 8 to look after yourself and your family is one of the responsibility that you will have as a permanent resident or citizen การที่คุณจะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวของคุณมันใช่ responsibility หน้าที่ไหมใช่สิเราจะต้องมีหน้าที่ดูแลตัวเราเองแล้วก็มีหน้าที่ดูแลครอบครัวถ้าเราไม่ดูใครจะดูล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะพูดถูกแล้วข้อ9 In which of the following language is the life in the UK test not ดูดีๆ not คือไม่ได้มีภาษานี้เวลาคุณไปสอบ Life in the UK เนี่ยคุณเลือกได้ไงว่าคุณจะเลือกสอบภาษาอะไรนะเขาบอกว่าอันไหนที่มันไม่มีให้เลือกข้อเอกคือ English English ก็ง่ายๆเราของเราอยู่แล้ว English นะคะ Scottish Gaelic ซึ่งถ้าคนไปคนสกอตแลนด์เขาอยากจะไปสอบหมายถึงว่าคนที่พูดภาษานี้ก็ได้อันที่ไม่มีคือ French ละกันเป็นภาษาประเทศอื่น French นะคะ Wales โอเคมีอยู่นะมีอยู่3นะคะภาษาก็คือ English Scottish Gaelic แล้วก็ Wales ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบภาษา Welsh นะคะก็ต้องคุณก็ต้องไปแจ้งเขานะเวลาคุณลงสมัครเลือกเนี่ยค่ะคุณลงสมัครสอบเนี่ยคุณก็ต้องบอกเขานะคะไม่งั้นก็จะมาเป็นสแตนดาร์ดมาว่าเป็น default มาว่าประเทศภาษาอังกฤษนะที่เขาจะใช้สอบถ้าคุณอยากเป็นภาษาอื่นคุณก็ไปบอกเขาโอเคข้อ10ค่ะ Which two of the following are fundamental principle of British life นะคะ fundamental ขั้นพื้นฐานนะหลักการพื้นฐานที่จะมาเป็นของเนี่ยชีวิตของคนประเทศคนอังกฤษนะคะข้อ A บอกว่า tolerance คือความอดทนใจกว้าง of those with different faith and belief ก็คือเราเปิดกว้างเรื่องของความเชื่อศาสนางั้นอันนี้ก็ถูกนะคะเราเปิดกว้างข้อ B buying food from local businessให้ไปเลือกช็อปแถวบ้านเท่านั้นนะคะก็ไม่เกี่ยวนะมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ fundamental principle ไงนะข้อ C บอกว่า the rule of law ก็คือมีกฎหมายซึ่งก็ถูกนะคะข้อ D บอกว่า doing the military service ก็คือ เป็นตำรวจหมายถึงว่ารับผิดชอบเรื่องของทหารไปเป็นร่วมของชาติอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอ่ะคำตอบนะคะก็คือ A กับ Cคือ tolerance of those with different faith and belief แล้วก็ rule of law เป็น fundamental principle ข้อ11ถามว่า which of the following statement is true เนี่ยอันไหนในข้อ A B C D เนี่ยอันไหนที่ถูกนะคะ true ข้อ A to apply to become permanent resident or citizen of UK you will need to have university degree คุณต้องมีไหมคะไม่จำเป็นนะคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องอะไรจบปริญญาตรีประมาณนั้นไม่ต้องตัดทิ้งไปอ่านซะยาวเชียวไม่ใช่นะคะข้อ B to apply to become permanent resident or citizen of the UK you need to have good understanding of life in the UK คุณจะต้อง understand คุณต้องมีความเข้าใจนะคะ life in the UKซึ่งก็โอเคก็ถูกนะถูกมันมี2ข้อไงที่จะเรื่องของการมาเป็น permanent resident เนี่ยมันมี2ข้อเรื่องของ life in the UK นะคะแล้วก็ปีเขียนง่ายๆว่า B1 ละกันนะเป็นขั้นต่ำนะ B1 อ่ะมาดูซิข้อ4 to apply to become a permanent resident or citizen of the UK you will need to have a British relatives ก็คือต้องมีญาติเป็นคนอังกฤษ
ไม่นะไม่จำเป็นต้องมีญาติเป็นคนอังกฤษก็ได้นะคะเราทำตามกฎของที่นี่พอเราทำตามกฎแล้วเขารับแล้วเราก็สมัครได้ข้อดีบอกว่า to apply to become permanent resident or citizen of the UK you will need to have knowledge of the British laws คุณต้องรู้กฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งมีแค่ข้อ B ที่ถูกนะคะก็คือเรื่องของ understanding of the life in the UK อีกอันที่คุณจะต้องทำก็คือ understand be able to speak and read English นะคะนั่นก็คือ B1 ที่เราคุยกันนั่นเองข้อ12 what does the UK offer in return to its residents or citizens เขาบอกว่าคุณมาอะไรที่ทาง UK เขาoffer คือเขาเสนอให้กับเรานะคะในการที่เราจะมาเป็นคนของเขาเนี่ยเขาจะมอบอะไรให้กับเราเขาจะให้อะไรให้กับเราข้อ A free undergraduate tuition fee คือให้เรียน undergraduate ได้คือไม่นะคะนี่ไม่ใช่ข้อ B บอกว่า a right to a fair trial ก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งในศาลอะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งก็ถูกนะคะอันนี้คือเขาให้กับเราข้อ C VIP ticket for local events ก็คือ VIP นะคะ very important person นะคะให้ ticket ให้ตั๋ว VIP เลยสำหรับมีนิทรรศการมีอะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่ในแถวหมู่บ้านของคุณนะในเขตเมืองของคุณนะเขาให้ ticket ฟรีเลยไม่เกี่ยวนะคะข้อดีบอกว่า free parking across the country คือให้จอดรถฟรีทั่วประเทศเลยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ B นะคะ a right to fair trial คือเรามีสิทธิ์ขึ้นศาลแบบไปโต้แย้งในศาล which of the following territories does not belong to Great Britain territory นะคะอะไรที่ไม่ belong to Great Britainประเทศไหนในส่วนไหนที่ไม่อยู่ใน Great Britain ข้อ A Scotland ข้อ B Wales ข้อ C Northern Ireland และข้อ D England คำตอบคือข้อ C นะคะเดี๋ยวบีเขียนให้อีกรอบหนึ่งถ้าใครดูวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วก็จะเห็นบีเขียนแบบนี้บ่อยมาก UK ก็คือ United of Kingdom นะคะ United บาบาบา Kingdom ofGreat Britain นะคะ and Northern Ireland Northern Ireland แสดงว่า UK รวมตัวกันระหว่าง Great Britain กับ Northern Ireland Great Britain มีอะไรบ้าง Great Britain ก็คือคนแรกที่มีก็คือ England อันที่สองก็คือ Wales อันที่สามก็คือสกอตแลนด์นะคะสรุปว่า Great Britain เนี่ยมีสามประเทศคือ England Wales และสกอตแลนด์และไปผสมกับคำว่าไปผสมกับ Northern Ireland จึงกลายเป็น UK เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า following โจทย์ถามว่า the following territories does not belong to Great Britain อันไรที่ไม่มีส่วนใน Great Britain คำตอบก็คือ Northern Ireland นะคะสกอตแลนด์เวลส์และอิงแลนด์เขาคือ Great Britain ต่อมาข้อ14นะคะถามว่า which two of the following islands are known as Crown Dependency Crown Dependency ก็เป็นหมวกของเป็นอยู่ในการปกครองนะคะมีเรียกให้จำง่ายๆก็คืออยู่ภายใต้หมวกของควีนนั่นเองนะสองที่นะคะก็คือ Isles of Man นะคะแล้วก็ The Channel Islands คือต้องจำละนะคะ Crown Dependency เนี่ยมี2ประเทศ Isles of Man แล้วก็ The Channel Islands นะคะเขาไปอธิบายเขาบอกว่าเนี่ย2ที่เนี้ยนะคะ They are closely linked with the UK คำว่า closely linked ก็คือเขาอยู่ใกล้ๆกับ UK นี่แหละนะคะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประเทศUK นะคะไม่ได้ส่วนหนึ่งของ UK แล้วก็ทั้ง2ที่นี้นะคะเขามี their own government เขามีกฎเขามีรัฐบาลรัฐสภาเป็นของเขาเองนะคะแล้วเขาก็เรียกว่า Crown Dependency นะเรียกว่าเนี่ย2อันเนี้ยเขาเรียกว่า Crown Dependency ก็คือ
Channel Islands นะคะ and Isles of Man ให้บีวาดรูปสมมุติว่าอันนี้คือสกอตแลนด์อันนี้คือบริเตนอันนี้คือนอร์ทเทิร์นไอแลนด์และเวลส์อยู่นี่ Isle of Man จะอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็ The Channel Island ก็จะห้อยๆอยู่ข้างล่างๆนะเขาอยู่ใกล้เห็นไหมคะเขา closely link เพราะว่าทั้งหมดเนี่ย4ก้อนเนี้ยจะคือ UK 1 2 3 4 4ก้อนนี้คือ UK เขา closely link คือเขาอยู่ใกล้แต่เขาไม่ใช่ UK นะคะข้อ15ค่ะ Where is the Parliament of the UK located UK Parliament located ที่ Westminster นะคะก็จำไม่ยากนะUK Parliament อยู่ที่ Westminster นะเวสต์มินสเตอร์อยู่ตรงไหนเวสต์มินสเตอร์ก็อยู่ใกล้ๆกับลอนบิ๊กเบนนะคะอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กเบนนะข้อ16ไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็อยู่ที่บิ๊กเบนนั่นแหละตรงนั้นแหละค่ะข้อที่16 Which of the following are British Overseas Territories นะคะOverseas Territories ก็คือต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะต้องข้ามทะเลกันไปเลยทีเดียวนะ Oversea สองประเทศนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าในโจทย์เนี่ยมีอยากจะ pronounce ผิดนะคะ The Falkland Island และ St. Helena คือสองที่นี้คุณต้องจำละกันนะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะ Oversea Territory ค่ะเขาลิงก์เขาเกี่ยวโยงกันนะคะกับ UK แต่ว่าเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ UK ค่ะข้อ17 St. Helena is a British Overseas Territory ถูกหรือผิด St. Helena ใช่นะคะเป็น Overseas Territory ข้อที่18ถามว่า The Isles of Man is Crown Dependency ถูกต้องนะคะ Isles of Man อยู่ในภายใต้หมวกของ Queen อยู่ค่ะข้อที่19 Which two islands are closely linked to the UK but not part of it Two islands are closely linked to the UK but not part of it ข้อ The Isles of Man นะจำกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยู่ตรงไหนคำตอบนะคะ A กับ CThe Isles of Man แล้วก็ The Channel Islands ค่ะ Malta กับ Fiji ไม่ใช่นะคะข้อที่20 Which of the following are Crown Dependency Crown Dependency ภายใต้หมวกของ Queen อยู่แถวๆ Great อยู่แถวๆ UK แปลว่าไม่ใช่ UK นะคะเขาก็คือนี่เลยข้อ4ค่ะ The Isles of Man and Channel Islands นะข้อ21 British ValueWhich values and principles are based on history, traditions, and are protected by law, custom, and expectation? ใช่นะคะ principle นะคุณค่าหลักการขั้นพื้นฐานของเรานะคะมันมาจาก history ก็คือประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกควบคุมด้วยกฎหมายนะแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของเราซึ่งถูกต้องนะคะคล้ายๆกับประเทศเรานะคะประเทศไทยอ่ะต่อมาข้อที่22ถามว่า Which of the following sentence is true อะไรที่ถูกนะเนี่ยใน A B C D เนี่ยข้อไหนที่ถูกข้อ A บอกว่า The UK is governed by the Parliament sitting in Edinburgh นี่ก็ผิดแล้วไม่เอาแล้ว UK Parliament อยู่ที่ Westminster เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิด Scotland ข้อ B บอกว่า Scotland and Wales have Parliamentor assembly of their own but not Northern Ireland ข้อนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าทั้ง Scotland, Wales และ Northern Ireland เขามี parliament เป็นของเขาเองข้อนี้บอกว่า Scotland and Wales มี parliament เป็นของตัวเองนะจ๊ะแต่ว่า Northern Ireland ไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อ 4 Scotland, Wales and Northern Ireland also have parliaments or assembly of their own ยอดเยี่ยมนะคะ which develop powers in defined areaเขาก็ควบคุมตัวเขาเองถูกต้องข้อดีบอกว่า the UK government by the UK governed by the
Parliament sitting in Glasgow ไม่ใช่นะคะเรา sitting ที่Westminster นั่นข้อดีผิดจ้ะคำตอบคือข้อ4นะคะข้อที่13ถามว่า as part of the citizenship ceremony new citizen pledge their loyalty to United Kingdom and to respect its right and freedom ถูกต้องนะคะpledge ตัวนี้ก็คือคำสาบานนะเราจะเป็นซิติเซนของเขาแล้วก็กล่าวคำสาบานนะคะว่าเราจะ royal กับประเทศนี้นะคะแล้วเราก็ respect ความถูกต้องแล้วก็ respect freedom ก็คือความเสมอภาคนะอิสระเสรีที่เขามีให้ถูกต้องนะคะข้อ24 which of the following lines ก็คือประโยคนะคะ does not form part of the citizenship pledge pledge ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่า pronounce ถูกหรือเปล่านะเป็นคำปฏิญาณนะคำสาบานเขาบอกว่า I will give my royalty to the United Kingdom เราจะ royal เราจะเขาเรียกอะไรอ่ะมั่นคงหรอกับประเทศนี้ซึ่งเราก็ต้องเป็นนะคะข้อ B บอกว่า I will uphold ส่งเสริม its democratic value ก็คือเราจะส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศถูกต้อง Long live our noble queen บางคนบอกเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับควีนมันก็น่าจะเป็นประโยคนี้หรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นแบบคำเพลงชาติอ่ะมันเป็นเพลงชาตินะคะข้อดีบอกว่า I will observe its law faithfully นะเราก็จะทำตามกฎหมายนะคะเราจะต้องดูแลเพราะฉะนั้น Long live the Queen อันนี้นี่ไม่เกี่ยวนะคะ Long live our noble Queen อันนี้เป็นเพลงชาติเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณจำด้วยแล้วกันนะอย่าไปแบบประมาณว่าบางทีงงไงให้อ่านแล้วงงจังเลยนะLong live our noble queen อันนี้เนี่ยเป็นเพลงชาตินะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละที่ not part of the citizenship pledge ก็คือไม่ใช่คำสาบานนะคะข้างล่างนี้ก็เขียนเอาไว้ว่าคำสาบานมีอะไรบ้างนะคะ I will give my royalty to the United Kingdom นะคะ and respect its right and freedom เห็นไหม royal to United Kingdomrespect its right and freedom I will uphold its democratic value I will observe its law faithfully นะคะ and fulfill my duty as an obligations as a British citizen นะไม่มี long live our noble queen นะคะอันนั้นเป็น mock test นะคะเป็นข้อสอบ24ข้อของบทที่1แล้วก็บทที่2นะคะเราก็ต้องไปฝึกทำเนาะฝึกทำเยอะๆนะคะเพื่อความเข้าใจเพื่อมันจะได้คุ้นชินไงเห็นปุ๊บก็เลยจำได้โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ตอนหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ